คุณแซมวิสาพัฒน์นะคะแล้วก็ทนายพรศักดิ์ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการออกมานะคะว่าจะยื่นฟ้องคุณแม่ของคดีแตงโมนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยก็ได้มีโอกาสเจอคุณแซมเหมือนกันค่ะก็เลยได้มีการสอบถามพูดคุยนะคะว่าอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายนะคะที่คุณแซมเนี่ยตัดสินใจฟ้องคุณแม่นะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะแล้วก็ได้มีการออกมาพูดคุยถึงความเคลื่อนไหวในกรณีนี้นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งคุณแซนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเสียชีวิตของนักแสดงสาวคุณแตงโมนิดานะคะก็ได้ส่งทนายความนะคะคุณผู้ชมคะฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีนะคะเอาผิดคุณแม่พนิดาหรือว่าคุณแม่แตงโมนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะกรณีที่วันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่นะคะได้มีการแจกเอกสารให้สื่อมวลชนค่ะซึ่งมีข้อความที่มีเจตนาที่บิดเบือนนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่ถูกกล่าวถึงนั่นก็คือคุณแซนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะในเหตุนี้แหละค่ะทำให้คุณแซนเนี่ยบอกว่าเรื่องราวมันไม่มีอะไรหรอกนะแต่ว่าแซนเนี่ยแค่อยากจะมาโต้แย้งนะคะในเรื่องที่ได้มีการสื่อสารออกไปเนี่ยคือมันไม่เป็นความจริงแล้วก็มีการบิดเบือนนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็บอกว่ามันแรงเกินกว่าที่เขาจะรับได้นะคะมันเป็นการละเมิดศาลข่มขู่พยานนะคะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเหตุผลที่ต้องยื่นฟ้องนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงสิทธิ์ในฐานะในส่วนของคุณแม่ได้เต็มที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้คุณแซนแล้วก็ควงทนายมานะคะชี้แจงประเด็นดังกล่าวเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะจริงๆเรื่องราวไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องที่แซนเขารู้สึกว่าเขาโดนโต้แย้งสิทธิ์แล้วเรื่องที่มันมีการสื่อสารออกไปเนี่ยมันแรงเกินไปกว่าที่แซนก็จะรับได้เพราะมันเป็นเรื่องของการละเมิดศาลนะครับไปข่มขู่พยานหรือว่าอะไรต่างๆก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องยื่นฟ้องครับอย่างฟังแค่สุดท้ายของแซนที่คิดว่าเราต้องดำเนินการแบบนี้กับคุณแม่กลับแล้วนั่นมันคือจุดตรงไหนอย่างจุดตรงที่คุณแม่แจกหลักฐานเท็จอยู่หน้าศาลนะคะอันนั้นคือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเกินไปแล้วค่ะหลักฐานเท็จที่มีการแจกในหน้าศาลเนี่ยพอจะเปิดเผยได้ไหมคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคุณแจกหรือบ้างมันมีเป็นความเท็จยังไงอะคะคือระบุชัดเจนนะครับว่าแซมข่มขู่พนักงานอัยการนะครับระบุว่าคุณแซมยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ละเมิดอำนาจศาลคือชัดเลยระบุเลยครับรวมทั้งกติกและกับพวกครับจริงๆก่อนที่จะมีการตัดสินใจว่าเราจะฟ้องคุณแม่นะคะแซนได้มีโอกาสที่จะพูดคุยหรือถามไถ่คุณแม่ก่อนไหมคะว่าทำไมถึงกระทำการแบบนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแซนว่าแซนไม่มีอะไรจะเปรียบคุณแม่แล้วล่ะค่ะยังตอนนี้แซนมั่นใจเลยแบบว่าหลักฐานที่เรามีหรืออะไรทางฝั่งอ๋อฉันมั่นใจในเรื่องไม่อันนี้มันถึงราคาหรือว่าเรื่องนี้แล้วก็เรื่องราวด้วยอันนี้มันก็คือเรื่องนี้ใช่ไหมครับเรื่องที่เราฟ้องคุณแม่เรื่องหมิ่นประมาทคือพยานหลักฐานมันชัดมากโดยเอกสารอยู่แล้วในเนื้อหาที่วันนั้นก็สื่อได้อ่านออกไปแล้วก็จะเราทราบหลังจากสื่ออ่านด้วยซ้ำเพราะว่าวันที่คุณแม่แจกเอกสารเนี่ยคือผมกับแซนอยู่ในห้องพิจารณาคดีส่งหมายไปศาลท่านนัดไต่สวนมูลฟ้อง22พฤษภาคม13:30ครับที่จะฟ้องกับแม่ คือคุณแม่เขาเคยทำหนังสือมอบอำนาจนะครับให้ประธานชมรมไปดำเนินการยื่นฟ้องคดีคนบนเรือเรื่องฆาตกรรมอันนั้นแหละครับที่คุณแซนบอกจะเรียก 40.8 ล้านแต่ที่เราเพิ่งฟ้องไปเนี่ยเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทในการโฆษณาเป็นเรื่องเอกสารที่คุณแม่แจกนะครับหนักใจไหมครับคุณแม่ทำเป็นจดร่วมไม่เลยค่ะผมจะใช้สิทธิ์ในการคัดค้านเต็มที่ในทุกทางที่คุณแม่ยื่นเข้ามาเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยใช้สิทธิ์ตามอำเภอใจเกิดไปกฎหมายเนี่ยเขาคุ้มครองทุกคนรวมทั้งจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดีด้วยนะเหมือนที่น้องแซนก็เคยพูดว่าความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคนครับในเรื่องไหนทุกเรื่องเลยทำไมยังรวมแซนไม่เลยค่ะแต่แค่เหนื่อยที่เกียรติไปศาลตลอดระยะเวลา1ปีที่เราต้องอยู่บนหน้าข่าวเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่โดนจับผิดโดยสังคมชี้ชัดว่าเราเป็นคนผิดในที่มันยังไม่ถึงกระบวนการสิ้นสุดเนี่ยตรงนี้แซนรู้สึกยังไงบ้างฉันคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเลยนะคะกับการตัดสินโดยกับการที่ดูสื่อแล้วฟังสื่อแล้วก็สรุปตัดสินโดยไม่รอผลจากศาลอ่ะแล้วมาต่อว่าฉันด้วยคำที่รุนแรงแล้วก็
หลายอย่างมากค่ะคือมันก็รู้สึกไม่ดีนะคะแต่ก็หลังๆก็เริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเห็นแย่ๆพวกมันได้เหมือนส่งผลกระทบกับชีวิตในการใช้กับแต่ละใบของเราด้วยตรงนี้มันมีอ๋อไม่นะมันไม่ค่อยได้ให้ค่ากับความเห็นหยาบๆพวกนั้นมันมีคุยกับตัวเองไหมว่าทำไมฉันจะต้องมาโดนอะไรอย่างนี้ก็ไม่นะเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ไขไปตามขั้นตอนคุยกับพี่ตุ๋ยเลยค่ะฉันไม่คุยกับคุณแม่แล้วค่ะฉันขอเรียกว่าอะไรดีอ่ะรอขั้นตอนมันไม่ค่อยสบายใจค่ะเกรงใจคุณแม่ด้วยอ่ะกลัวคุณแม่ลำบากแล้วจริงๆมันสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมครับได้ครับได้อย่างไรเนี่ยใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฟ้องคุณแม่ไปเนี่ยเป็นเรื่องยอมความได้คือคดีที่เรายื่นฟ้องเองต่อศาลนะครับกรณีภาษากฎหมายเขาเรียกว่ายื่นฟ้องกันเองต่อศาลเนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับคดีที่มีการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนจะแตกต่างกันตรงนี้ครับแล้วถ้าไกล่เกลี่ยแซนมองตรงนี้ยังไงบ้างณตอนนี้ณตอนนี้ถ้าเขาจะไกล่เกลี่ยฉันไม่เคยโกรธคุณแม่อยู่แล้วนะคะแต่แค่ว่าเรื่องนี้ฉันแค่คิดว่ามันเกินไปก็เลยแบบอยากให้คุณแม่รู้ว่ามันเกินไปจริงๆแค่นั้นเลยค่ะคือฉันไม่เคยโกรธไม่เคยรู้สึกอะไรไม่ดีกับเขาก็ยังนับถือคุณแม่ปกติเหมือนเดิมแต่เรื่องรายละเอียดดีอะไรนี้ก็คือให้ทางทนายจัดการดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะไปฟังคลิปเต็มๆได้ในไลฟ์สดของช่องรูม44นะคะเมื่อวานเนี่ยเราก็ไปไลฟ์สดในเหตุการณ์เลยแล้วก็ได้มีการชี้แจงพูดคุยกันถึงประเด็นดังกล่าวนะคะเห็นว่าจะฟ้องประมาณ40ล้านนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าคดีนี้จะไปสิ้นสุดอย่างไร